้หมายความว่าเรียนนั่นเองนะคะ my study คือเรียนนั่นเองนะคะการเรียนนั่นเองฉันจะอะไรเรียนในด้าน environmental ก็คือสิ่งแวดล้อม science วิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะในที่นี้ก็หมายถึงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัย Dartmouth นั่นเองที่แฮนโอเวอร์คงเป็นชื่อเมืองนะคะฉันหวังว่าจะอะไรเรียนคะคลิป go on นี่ไปต่อ graduate แปลว่ารับปริญญาหรือว่าเรียนจบนั่นเองนะคะฉันจะเรียนจบเรียนก็ไม่ใช่เขาพูดไว้แล้วว่า finish school ก็หมายถึงว่า when I graduate เหมือนกันมีความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาพูดไปแล้วนี่ว่าเขา graduate ไปแล้วเพราะฉะนั้น choice นี้ตัดออก keep up ก็คือในที่นี้ก็คือติดตามนั่นเองนะคะหรือว่าจะใช้ว่า keep up ในที่นี้ก็เหมือนกับต่อเนื่องทำให้ต่อเนื่องนั่นเองแต่ว่าในเซนส์เนี่ยข้อนี้ต้องตอบ continue ก็คือต่อเนื่องใช่ไหมคะทำต่อไปในที่นี้หมายความว่าฉันจะเรียนต่อนั่นเองนะคะ continue my studies นะคะเดี๋ยว continue นะคะแปลว่าเรียนต่อ study แปลว่าเรียนนั่นเองนะคะ continue ก็คือต่อเนื่องใช่ไหมคะทำให้ต่อเนื่องกับการเรียนในที่นี้ก็แปลว่าเรียนต่อนั่นเองนะคะหรือว่ามีอีกคำหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันfurther my studies นะคะ further แปลว่าไกลออกไปอีกไกลมากขึ้นอีกใช่ไหมคะ studies แปลว่าเรียนไกลมากขึ้นอีกเรียนมากอีกไปอีกก็หมายความว่าเรียนต่อเหมือนกันเท่ากับ continue my study เท่ากันเลยใช้ได้เหมือนกันนะคะนะต่อได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรียนต่อนั่นเองเขาก็บอกเนี่ยเขาจบ high school จบม.ปลายแล้วเขาก็จะเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัย Dartmouth นะคะในที่นี้ keep up เนี่ยก็เหมือนจะได้นะคะแต่ว่า continue ตรงที่สุด keep up ในที่นี้หมายเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันเช่นคนหนึ่งเนี่ยทำงานดีมากเลยส่งรายงานให้กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ชมว่าหุยรายงานดีมากเลยเดี๋ยวจะมีรายงานต่อไปนะให้ทำรายงานให้ดีๆนะ keep up your work ก็คือKeep up your work นะคะก็คือทำต่อไปให้ดีเหมือนเดิมนะก็คืออย่าให้มันตกลงนะนั่นเองก็คือ keep up นะคะ go on หมายความว่าดำเนินต่อไปเช่น the show must go on นะคะเคยได้ยินหรือเปล่าที่เขาบอกกันว่า the show must go on ดำเนินต่อไปโชว์ในที่นี้หมายความว่าการแสดงใช่ไหมเอ่ยการแสดงอ่ะจะต้องดำเนินต่อไปในที่นี้หมายความว่าเวลาเราแสดงอะไรอยู่บนเวทีเราอ่ะร้องเพลงเฮ้ยร้องผิดว่ะทำไงดีไม่เป็นไรค่ะร้องผิดช่างมันไม่ต้องไปก็ร้องต่อเลยก็คือ go on ก็คือดำเนินต่อไปนะคะไม่ต้องไปชะงักหยุดเลยนั่นเองนะคะแล้วเขาจบจดหมายว่าอะไรเอ่ยเรามาดูซิบอกว่า please write soon หมายความว่าขอให้เขียนมาหาต่อนะหมายถึงว่าเขียนหาฉันเร็วๆนี้นะเขียนมาหาฉันเร็วๆนี้นะ best wishes ก็คือด้วยความปรารถนาดีอย่างสูงสุดเลยนะคะ Mary Lewis ก็ลงชื่อมีคอมม่าเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ได้ทางการเท่าไหร่นะคะเป็นพูดภาษาเพื่อนนะคะ